ารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินด้วยร่นฟ้าให้มาหาอาจารย์คงจะหากว่าเงินคุณไม่พอใช้มาเอาของคลังที่ผมอาจารย์คงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่ซวยรวยตรงตรงเข้ามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเข้ามารวยรวยรวยสมรักเต้สมรักโตสมรักเต้สมรักโตสมรักเต้โต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 เต้รวยชอบเหรอนี่นะพี่หามาให้นะสีเนี่ยเนี่ยชอบอีกแล้วเดี๋ยวชอบใครเยอะต้องชอบพี่คนเดียวนะพ่อโป่งรู้นะว่าพ่อทำอะไรอยู่นี่พ่อกำลังเลี้ยงผีไว้เหรอผีผู้หญิงอะฮะฮะอย่ายุ่งกับกูไม่ยุ่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะทำให้พ่อเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรอ่ะเข้ามาช่วยดูดวงไม่เห็นเหรอลูกค้าขึ้นตำหนักเพียบเลยไม่ไหวพี่คงแล้วไอ้ฟองหนักขนาดนี้จะรอดเลยโอ้ไปดูพ่อหน่อยดิไปทำไมล่ะพี่ฟองก็เขากินนอนกับผีจนตอนนี้จะเป็นผีอยู่แล้วเฮ้ย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 พวกมึงเชียร์มวยกันหรือวะทำนี่ถึงจะยกขาเลยเนี่ยอะไรนี่กูอุ้มอยู่กับเขาแล้วจ้ะก็อยู่อยู่นี่ไงหมายถึงอยู่กับพี่อะตลอดไปนะฉันจะไปแล้วไปไหนไปอยู่คนรักเหนื่อยจังเลยอ่ะโอ้ยยุใครมาหันกระจกอีกแล้ววะเนี่ยใครเราก็ไม่บอกนี่แอบเข้าห้องเรามาทำไมเนี่ยหรือว่าถ้าไม่กล้าพูดเราเปิดเองนะฉันจ่ายค่าเช่านะโอ๊ยไปถามพี่คงแต่ถ้าจะปัญหาเยอะขนาดนี้โอ๊ยนี่ๆๆๆแล้วนี่ก็เสื้อผ้าฉันอีกโอ๊ยนางหัวขโมยโอ๊ยไม่สวยแล้วยังจะใส่ร้ายกันอีกอ๋อไม่สวยแล้วยังมันหน้าอีกจะเอาก็ล่ะจะเอาไหมล่ะก็มาสิมาไหมมาเลยมาลูกไปฉันเลยใจเย็นเย็นจะเย็นยังไงไหวล่ะคะอาจารย์นี่ใครก็ไม่รู้ว่ามานอนในห้องหนูอ่ะแล้วถ้าเป็นอาจารย์อ่ะอาจารย์จะทำไงเออถ้าเป็นพี่นะมีผู้หญิงนอนอยู่ในห้องนะพี่ก็ไม่เย็นเหมือนกันพี่ไม่เอาไว้หรอกใช่ไหมไม่เอาไว้แน่ๆเสื้อผ้าสนุกกันจริงพวกมึงนะยังไงคะอาจารย์เนี่ยแล้วเขายังบอกอีกนะคะพี่คงให้ฉันนอนที่ไหนก็ได้พี่กับผู้หญิงที่ไหนเข้าบ้านเนี่ยมั่วซั่วหมดแล้วเนี่ยนี่ลุงถ้าเกิดพี่โมรู้เนี่ยลุงโดนแน่ๆผมบอกให้เนี่ยเราป้องกงป้องกันบ้างมั้ยเนี่ยโอ้อันนี้ก็ถามเยอะเหลือเกินมึงคุยเขาเองแล้วกันตัวเองตัวเองเดี๋ยวคุยกับใครอ่ะข้างหลังมึงไงคนนี้แหละฟอร์มดูสิยังใส่เสื้อผ้าฟ้าใสอีกเอ้ยเมตตาเขาหน่อยนะฟ้าใสลุงนี่เห็นเป็นผู้หญิงไม่ได้นะใจอ่อนหมดไม่ไอ้เป็นอะไรมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกคือได้หมดแหละแต่ว่าเนี่ยมาบ้านเขาเนี่ยตัวเองมีบ้านอยู่เปล่าแล้วมีงานทำเปล่าไม่มีค่ะ
พี่เอาคนไร้บ้านมาอยู่ขนาดนี้เลยเหรอของขาดมากเลยเหรอพี่คงอินที่มันใครอ่ะทำไมปากเสียจังเดี๋ยวแป๊บพี่ฟองไม่ต้องถามพี่ชัดขนาดนี้อ๋อคนนี้เนี่ยที่บอกที่ป๋องบอกว่าเลี้ยงไว้ใช่ไหมพี่ใช่ไม่ใช่คนผีผีเฮ้ยขาไหนฟ้าขาไหนมือใหม่เห็นผีเรื่องนี้เลยไม่เป็นไรนะยิ้มแหละวะชอบใจแหละไม่ได้ชอบไปสงสารเขาสิเออเขาเป็นลมรูปหัวเขากลัวเขาเออเลยกระถึงแล้วมันเห็นไหมเนี่ยมึงดูสิเนี่ยมึงเอาขึ้นไปหน่อยสักครั้งเนาะแป๊บเดียวมาแล้วครับจีครบกันแล้วใช่ไหมครบแล้วครับครบแล้วห้ามเลิกกันนะไอ้บ้า นี่ถ้าจะเป็นดาราได้ไงไม่มีอารมณ์ขันร่วมเลยหรือไงมึงปลอมกันอย่างนี้ไงกูไม่งงเลยทำไมไม่มีโมเดลลิ่งอยู่เจ๊ให้พวกผมมาล้างเสริมสวยจะมัวหน้าให้พวกผมหรอครับหน้ามันไม่สำคัญหรอกจ้ะมันสำคัญที่อย่างอื่นอะไรล่ะครับมันต้องมีของจ้ะเอามือออกเจ๊เป็นไรอ่ะผีเข้าเหรอครับภาษาไหนภาษาไหนฮะผีภาษาไหนผีเดี๋ยวตั้งสติก่อนใจเย็นใจเย็นผีเออใจเย็นใจเย็นดูก่อนนี่มาเช่าห้องอยู่ในตำหนักนี้นะยังไงก็ต้องเจอไม่ตัวนี้ก็จะมีตัวใหม่มาเรื่อยแล้วนี่ทุกคนไม่ตกใจกันเลยเหรอคะโหเมื่อก่อนพี่ก็กระโตกกระต่างนี่แหละเดี๋ยวนี้มืออาชีพชินชาโอ้โหนี่เราต้องรับไม่ได้ใช่ปะเขาก็ไม่ต่างจากเราด้วยแหละเนี่ยใจกว้างนะนี่อยู่กินกันแล้วนี่เนี่ยใช่ค่ะฮะก็วันนี้ก็ครบรอบ10วันของเราที่เราดูใจกันแล้วอะนี่ลุงหนักแล้วว่ะนี่ได้กันยังเนี่ยอุ้ยสินถามหมูดูทีบ้าพี่อะบ้าเขามาช่วยทำมาหากินก็เป็นอาจารย์มันต้องมีผู้ช่วยไงโอ้ยช่วยทำอะไรก่อนพูดไปดิโอ้ยพอนะคะเอาเรื่องฟ้าใสก่อนได้ไหมคะสรุปเนี่ยฟ้าใสต้องอยู่กับเย้คนนี้จริงๆหรอคะเขาชื่อแบมบี้ฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับเธอหรอกจ้างั้นเอาอย่างนี้นะคะต่อไปนี้แบมบี้ก็ไม่ต้องไปเข้าในห้องฟ้าใสได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันนะคะหวานจุกูจะอ้วกก็ได้ค่ะแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนอะไรยังก็หนูอยากได้ลิปสติกสีใหม่อะค่ะแล้วก็อายแชโดว์ด้วยค่ะพี่คงหาให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะจะเอาไปทำไมล่ะปาชโดอะไรเนี่ยมีแฟนเด็กก็ลำบากงี้นะผมไม่ใช่แฟนเนี่ยมึงทำใจนะเดี๋ยวเราต้องเหนื่อยกับเขาแล้วก็ไอ้พวกเมียผีเขาอีกหลายตัวแหละไอ้ถิ่นไอ้ยังไม่ใช่เมียหรือยังไอ้ถิ่นกูหมั่นเคี้ยวท่าเขินมากต้องเห็นดีนะครับไม่เล่นพี่ยังไม่จะมีเลย50แล้วอ่ะมึงที่ดูอายุผมทำแบบนี้มึง25กูจะเฉยๆมากนะนี่50แล้วอ่ะเราอย่าเสือกกันหนึ่งสองสามสี่คนเหรอใช่จ้ะมาเยอะแยะขนาดนี้ว่าลงอะไรนักหนาวะก็ที่บอกวันก่อนไงว่าจะเปิดโมเดลลิ่งนะโมเดลลิ่งสรุปเองไม่เอาลุงเข้าเหรอเอาอะไรมาคิดว่าเองจะเข้าฮะนี่เดี๋ยวลงให้ก็ได้มานี่ให้อาจารย์เขาพูดเองอย่าทำตัวเป็นอีสินได้ไหมรีบๆมารีบๆลงจะได้รีบๆกลับกันเนาะ
เดี๋ยวค่ะอาจารย์ไม่เอาแบบจับหัววิหนึ่งแล้วนะเออทำไมอะครับพี่วิทย์รอบนี้อยากให้เป็นฟิลแบบว่าเน้นเสน่ห์หน้ากล้องแบบน้องๆไปแคสงานแล้วผ่านฉลุยเลยได้และสบายมากแม่ลุงหมายนี่พูดเก่งจริงๆเนาะก็เองลงสาริกาลิ้นทองให้ไงก็พูดเนี่ยไม่หยุดเลยนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอครับเนี่ยเอาลงลงทีละคนเลยนะนี่อาจารย์ไม่คิดจะมีอุปกรณ์อะไรหรือไงวนๆแค่มือเนี่ยโอ้ยพี่วิทย์งั้นก็ไปให้พ่อลงไม่ดีหรอนี่อย่าพูดไปวิทย์มืออาจารย์โป่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สุดยอดเลยนะเว้ยแล้วใช้มือเก่งไงจับหัวก็วนหัวเนี่ยมันต่างกันยังไงไอ้วนๆเนี่ยกวนไงใช้มือกวนให้เสน่ห์มันเข้ากันจะได้นัวเปลี่ยนไอ้นี่ได้ไหมเปลี่ยนลูกศิษย์ได้ไหมถ้าไม่ใช่อาจารย์หนูลุกกลับแล้วเนี่ยเอ้าลงลงต่อนะครับจะดังที่พูดอะไรทั้งหนาก็ไม่รู้ทำลายสมาธิรู้ไหมนะทำไมท่องคาถาก็อยู่คนเดียวเขาบอกแล้วไงว่าให้จะวนไม่ใช่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งหนาสมาธิก็ไม่ตกลงโป่งจะได้ลงไหมครับเนี่ยเดี๋ยวห้ามมันหยุดก่อนเดี๋ยวจะเอาสาริกาคืนแล้วเนี่ยโอ้ดีดเลยดีดล็อกเออล็อกใช่ล็อกให้อยู่ให้ตอกไงอ๋อมันตอกริมอะนะระเบ้าโป้เลยนะถ้าเจ็บอย่างเงี้ยเสน่ห์ลงแรงไปเจียวดินะๆๆๆนะ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 ฮะโอ้ยจะหน้ากล้องหลังกล้องถึงเนี่ยเสน่ห์บานเลยเอาไปเป็นไรอ่ะทำไมไม่ลงอ่ะเออคนนี้ลงไม่ได้อ่ะครับปงปงอย่าดื้อจะหมดอยู่แล้วลงให้เสร็จต่อหมายไม่เอาไม่ลงแล้วโอ้ยไปเที่ยวใช่ไหมแม่ไปตะหมายปล่อยได้ไปเนี่ยผมกลัวคนนี้ลงไม่ได้ผมกลัวกลัวอะไรวะโอ้ยตะหมายปล่อยเดี๋ยวขู่แรงกลัวอะไรโอ้ยเดี๋ยวนี่เธอไปทำอะไรมาปะเนี่ยเปล่านะครับเจ๊ฉันเริ่มกลัวแล้วเนี่ยผมก็เริ่มกลัวเหมือนกันแล้วครับลงไปผมมาแล้วจ้ากะเพราไก่เผ็ดพิเศษปลอบใจคนสวยของเขาขอบคุณน้องฟองเป็นไงบ้างหายตกใจยังก็ดีขึ้นแล้วล่ะตอนที่ฟ้าใสไปเดทกับผีคนไข้ฟ้าใสก็ไปได้ทำไมถึงคนนี้กลัวนี่มันไม่เหมือนกันนะสิเราคุยกับเขาตั้งนานแล้วก็มาเฉลยว่าเขาเป็นผีอ่ะน่ากลัวฟ้าใสพูดงี้เขาก็สงสารลุงคงเหมือนกันนะทำไมอ่ะก็ลุงคงก็เห็นผีตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาจะแยกออกป่าวว่าไหนผีไหนคนนะน่าจะแยกไม่ออกหรอกคนเนี้ยเป็นแฟนกับผีไปซะแล้วแต่เอานะยังไงเขาก็สัญญาแล้วว่าจะไม่เข้าห้องฟ้าใสสบายใจได้อืมโอเคเฮ้ยเข้าไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเขาก็วางตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะโหไม่เข้าห้องยังไม่เลิกยุ่งจ้ะย้ายเข้าไปอีกบางหน้าก็มีบ้างแหละคงหยอกๆอ่ะถูกชะตาเปล่าโอ้ยไม่ดีมั้งฟองเดี๋ยวเขาย้ายกลับมาให้นะอุ๊ยขอโทษครับล้อเล่นอันนี้ล้อเล่นเป็นภาพงงไอ้ปงนั่งสงบสติอารมณ์นั้นและทำให้เสร็จเชื่อตาตาหมายโป่งไม่ทำนะครับต้องทำสิอย่างงอแงไอ้โป่งไอ้ไม่เอาผมไม่ทำนี่ฟังมันจะชั่วโมงแล้วเริ่มรำคาญแล้วไม่ลงก็ไม่ต้องลงอ้าวแล้วทีแรกไม่พูดนะปล่อยให้ยื้อกันเหนื่อยอยู่เนี่ยอ่ะนี่สำหรับ3คนไอ้นุ่นคนสุดท้ายไม่ต้องลงเพราะเขาเป็นตัวเต็งอยู่แล้วยังไงเขาก็ผ่านจ้ะเด็กๆกลับไปลงที่อื่นก็ได้มั้งปิดตัวด้วยเลยยุงเข้าเออเป็นไงได้ 3,000 ทีนี้ก็แบ่งกันไม่ลงตัวเอางี้ตาเอาแค่ 2,000 พอเหลือนั่นเองเอาไปหมดเลยเอาไปตะหมายเออเดี๋ยวมาถอน500มันไม่ใช่เรื่องเงินตะหมายแล้วเรื่องอะไรก็ไอ้คนสุดท้ายที่โป่งไม่ลงไปอ่ะเพราะว่าเขาโดนของมาจริงหรือไม่โป่งโอ้ยจริงดิตะหมายเขาโดนของแรงมาด้วยวิญญาณอาฆาตเขาเลยนะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหม
ดีนะที่โป่งไม่ลงของไปเนี่ยตะหมายเออดีแล้วที่เองไม่ลงของนี่ขอบคุณนะตาที่เข้าใจโป่งอะแต่เองต้องเอาของออกให้มันแล้วคิดตังค์เพิ่มเอ้าตะหมายเอ้าเล่นใหญ่เขาไว้แล้วเรียกแพงๆไอ้โป่งโอ้ดิใครก็ได้เอาตะหมายออกไปทีดิเออออกแน่ออกไปบอกไอ้วิทย์ให้มาวันพรุ่งนี้โอ้นี่ตะหมายผมพูดจริงๆนะครับผมไม่อยากยุ่งกับไอ้พวกนี้แล้วไม่อยากยุ่งกับพี่วิทย์แล้วครับป้องถ้าเองไม่ช่วยไอ้วิทย์จะเดือดร้อนนะพี่วิทย์หรือว่าตาเดือดร้อนให้รู้นะวิญญาณมันอาฆาตด้วยถ้าเกิดวิญญาณมันฆ่าไอ้วิทย์ตายไอ้วิทย์เป็นผีมันก็ต้องมาหลอกเองเอ้าพี่วิทย์เขาจะมาหลอกผมเรื่องอะไรล่ะครับตาก็พ่อเองไม่ช่วยมันไงฮะคิดดูนะไอ้วิทย์เนี่ยเป็นคนมันยังน่ารำคาญขนาดนี้ถ้าเป็นผีมันจะหลอกน่ารำคาญขนาดไหนแล้ววิญญาณไอ้วิทย์มันจะตามจองเวรจองกรรมมันไปทุกภพทุกชาติมึงระวังติดตัวมึงไปแล้วก็สลัดมันออกด้วยไอ้นี่มันกัดไม่ปล่อยเหมือนหมาไอ้พี่ปูอะไรเนี่ยพอแล้วแต่หมายบ่งกลัวแล้วครับโอ้พูดเก่งจริงเดี๋ยวเอาสิริกาคืนแล้วไม่มีคืนไปแล้วมันหลอกผมเรื่องอะไรอะเออคิดดูดีมันจองเวรจองกรรมตายเลยนะตายแล้วตายอีกมันยังโอ้ต้องหมายเล่นของก็บอกครับเนี่ยพูดกูไม่หยุดเลยครับเนี่ยผ่านมาเยอะเอออยากให้อาจารย์ช่วยอะไรฮะคือช่วงนี้หนูฝันร้ายบ่อยๆอะค่ะฝันแบบเดิมๆซ้ำๆอยู่ตลอดเลยอะค่ะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูให้นะถามเขาซิว่ามีลิปสติกกับอายแชโดว์เปล่าเอ๊ยังหนูคะเรามีลิปสติกกับอายแชโดว์ไหมเรื่องส่วนตัวอีกแล้วมั้งเนี่ยก็มีอยู่นะคะอาจารย์ออกมาดูสิซ่อนอยู่ในนั้นล่ะคะอาจารย์ไม่มีหรอกมีแต่จักรกรรมนายเวรน่ะเขาตามมาชาติที่แล้วเขาอยากให้หนูทำบุญให้เขาจริงเหรอคะอาจารย์ปกติหนูก็ทำบุญตลอดนะคะทำบุญแต่ไม่เอ่ยชื่อเขาไม่ถึงหรอกเขาชื่อสมรเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆแล้วเวลาฝันน่ะหนูฝันเนี่ยเขาต้องหน้าหนูใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ทำบุญก็ระบุชื่อเขาซะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยว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 ค่ะอาจารย์ไม่คิดค่าครูนี่มารยาทเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ขอไอ้นี่ไว้ได้ไหมโหอาจารย์คะแค่ค่าของพวกนี้ก็แพงกว่าค่าครูอยู่นะคะอาจารย์จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะได้ฝากโชคดีดีใจละสิดีใจอะไรอะไม่ได้ตังค์ทั้งบาทเลยนะกูไม่ได้คุยกับมึงอ๋อคุยกับคู่ขาใหม่เนื้อคู่เนื้อคู่เลยเร็วไปเมาเฮ้ยทำงานเข้าขาซะขนาดนี้แหมเข้าขาจะเอาอะไรกินกันน้ำหนักอ่ะก็อยู่แบบหนูสิคะไม่ต้องกินไม่เปลืองด้วยเขาบอกว่าอยู่กับเขาเนี่ยไม่เปลืองไม่ต้องกินโอ้งั้นก็ไปอยู่กับเขาไปเอากระจกไหมจ๊ะไม่เอาอะค่ะหนูไม่ถูกกับกระจกอ่ะหนูขอยืมแววตาพี่คงมาส่องได้ไหมคะจะดีเหรอลองดูนะชัดไหมชัดค่ะอาจารย์คงจะชัดจัดทำอะไรกันเนี่ยชอบฟิลมึงเนี่ยทำไมอ่ะกำลังมองหน้าสวยๆนุ่มนวลอยู่ฮะเออมึงอย่ายุ่งนะมึงเห็นแล้วมั้ยไม่เห็นมีอะไรเนี่ยวันนี้อันนี้คือนี่คือกะขย้ำจริงเลยแหละคือห่วงด้วยกัดด้วยนี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมึงเคยเจอเลยผีหอมThank you.
เว้ยอะไรนี่ลุงหนูกำลังอ่านบทให้ได้ไปแคสติ้งอยู่เฮ้ยอ่านไปมันก็แค่นั้นแหละวิทย์อ่ะมาถึงหาเรื่องเลยไงไม่ได้หาเรื่องแต่เมื่อคืนอาจารย์โป่งนิมิตว่านี่ไอ้เด็กคนเมื่อวานเนี่ยนะมันจะตาประหลาดประหลาดทำไมมันเคยกินน้ำลายกระสือไงมันมีดวงวิญญาณร้ายครอบงำเว้ยแล้วไอ้ที่หัวหน้าโมเดลลิ่งเก่ามันตายไปหมดอ่ะก็เพราะว่าดวงชะตาของไอ้เด็กคนนี้แหละกูจริงไหมเนี่ยเขาเรียกว่าดวงกินนายถ้าเองไม่รีบแก้ไม่แน่เองอาจจะตายนี่ลุงหมายก็เองเป็นเจ้านายมันไงแล้วมันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้แหละแต่อะไรแต่มันก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยเออเท่าไหร่ก็จ่ายให้หนูไม่ตายก็พอฝากอาจารย์โป่งทำให้หนูด้วยได้แต่อะไรแต่ไอ้โป่งมันไม่ค่อยอยากทำถ้าจะตือมันเนี่ยลุงก็ต้องออกแรงเยอะอ่ะอ่ะนี่ค่าในหน้าลุงใหม่เอาไปก่อนเลยเออแล้วจัดการให้งั้นเดี๋ยวหนูไปหามันก่อนเด็กเวรพาเรื่องตายมาให้กูอีกแล้วเออในที่สุดฉันก็เจองานที่ฉันถนัดแล้วเว้ยเย้โอ้โหโอ้ยเจ็บเลยโอ้ยแผลลึกซะด้วยไอ้โป่งไอ้โป่งเฮ้ยหน้ายู่มาแต่เช้าเลยไปทำอะไรมาเนี่ยพี่ไม่คงเลยไล่หัวมันนอนนอกห้องจุดจะจูจีกับแฟนเขาไงต้องมานอนในห้องน้ำเมื่อคืนพี่ไม่บอกผมแล้วนอนห้องผมก็ได้พี่หมูคอในจนข้อมือกูจะล้าวแล้วเติมล็อกห้องทำไมดีวะแต่ผมก็กลัวขโมยของผมดิเหลือแต่ห้องฟ้าใสอะดีนะคุณคิดอะไรดีๆได้อยู่ไม่งั้นกูเข้าไปนอนแล้วขอบคุณมากครับพี่ครับไม่ไหวพี่คงแล้วไอ้ฟองหนักขนาดนี้จะรอดปะวะโอ้ยพี่แต่ช่วงนี้เขาทำงานดีนะลูกค้ามาเคสไหนเขาแก้ได้หมดเลยนะมึงไปดูสภาพเขาก่อนมึงคิดดูอยู่กินกับผีอะว่าสักพักเดี๋ยวโดนดูดวิญญาณแน่เลยพี่ดูหนังมากไปเปล่ามึงไปดูเองเดี๋ยวกูไปอาบน้ำแล้วว่าจะพูดอยู่ตัวเหม็นมากเลยเนี่ยก็กูนอนหน้าห้องน้ำมึงให้ตัวกูหอมเหมือนในน้ำหอมเองนะอะไรชั้นแน่นอะไรชาแนลพี่ถ้าเกิดทีหลังพูดไม่ออกนึกไม่ออกพี่พูดน้ำอบก็ได้เหมาะกว่าครับขอบคุณเก่งคืนนี้นอนด้วยนะพี่ผมยกห้องให้พี่เลยเดี๋ยวผมไปนอนกับฟ้าใสกูว่าไม่ใช่แค่พี่คงนะที่ติดโอ้มึงนี่ก็เบียดเขาเลยนะเออพักผ่อนมั่งน้องเอ้ยติดอะไรพี่ฮะเสียนติดอะไรอ่ะติดอะไรวะอยู่กับฟ้าใสแล้วติดอะไรวะติดแฟนอร่อยจังเลยจ้าอิ่มแล้วจ้าอิ่มอะไรลุงยังไม่ได้กินสักคำเลยเนี่ยอะไรฟอมกินจนหมดจานอยู่แล้วเอาไปเก็บไปโอ้โหลุงนี่ถ้าลุงจะกินทิปแบบนี้นะวันหลังผมเอาตัวโชว์ในห้างมาให้ก็ได้ไปพี่เกียรติเถียงอะไรวะเต็มจานอยู่เลยเอ๋ดูแลดีขนาดนี้อ่ะเป็นแฟนได้ยังอ่ะก็พี่คงยังไม่เต็มที่กับหนูเลยอ่ะโอ้ไม่เต็มที่อะไรหนูอยากได้อะไรแล้วก็หายทุกอย่างแล้วไงไม่จริงอ่ะงอง ติด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 งอง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 เขี่ยอะไรโลกใบนี้มันโหดร้ายกับลุงขนาดนั้นเลยสรุปช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์โป่งเจ๊ผมกลัวนั่งที่นี่ทำพิธีไปเดี๋ยวผมก็ตายไปด้วยหรอโอ้ครับจัดการเลยผมก็กลัวเฮ้ย
จะกลัวอะไรวะก็ทำเหมือนที่เราซ้อมกันไว้อะไม่มีอะไรเลยชี้ทำไมวะก็รู้หรอกเอานะโป่งนะครับสมมติว่าตาเป็นผีที่ตามไอเด็กคนนั้นอยู่ครับแล้วโป่งจะเรียกผีออกมาแล้วเองจะทำไงโป่งทำไงโป่งก็ต้องคุยกับมันก่อนครับเออดีคุยว่าไงคุยบอกว่าเฮ้ยไอ้ผีเลิกตามก็ได้แล้วออกไปเดี๋ยวนี้นะไปข้าไม่ออกข้าจะเอาชีวิตมันก่อนแล้วข้าถึงจะออกไปโอ้โหแล้วต้องทำไงต่อครับตาเอ็งก็ขู่มันที่มีดอยู่ในมือโอ้โหเฮ้ยออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันมีมีดด้วยข้าไม่ออกเอ็งแน่จริงเอ็งก็เข้ามาสิวะจริงนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตาหลบเก่งจังเลยอ่ะผีแกมันต้องไวดิเหรอแน่จริงมาไม่สิวะว้าวโอ้โหโอ้ยแขนโอ่งทำสำเร็จแล้วใช่ไหมโอ้โหแขนตาเฮ้ยหมายครับทัดไปโดนอะไรมาครับเลือดไหลเต็มเลยโดนมึงอ่ะโอ้ปกทำอะไรอ่ะครับหูจะมาถามอีกเฮ้ยมีเลือดติดด้วยก็มีทีนี้โดนแขนเนี่ยหลับตาแทงไม่ถูกวะเยอะเปล่าเนี่ยตาโอ้โหเนี่ยแขนเดียวเอ้มันเจ็บข้างเดียวเลยเอาแขนเดียวพอแล้วช่วยตาก่อนจะให้ปกช่วยปกไม่ใช่หมอครับเอ้าก็พาไปหาหมอสิปกไม่ได้เจ็บปกจะไปโรงพยาบาลทำไมล่ะครับแล้วเขาไปเอาหมอมาหมอก็ต้องทำงานตาจะให้ตาอยู่อย่างเงี้ยเหรอเอาตาก็ขับรถไปสิครับตกลงคนป่วยต้องขับรถไปเองเหรอเอ้ามันขับได้ไงแขนมันเจ็บคนป่วยก็ต้องไปหาหมอไม่ให้หมอมาหาคนป่วยเฮ้ยวิ่งหาไอ้รถยี่ห้อที่คนเจ็บขับได้ที่มั้งเวลาเล่นเกมโป่งหมดเลยครับเนี่ยอะไรวะต้องทุกคนอาจารย์จะเรียกวิญญาณแล้วนะยกมือขึ้นจะตลกกันเรื่องอะไรอะครับยกมือขึ้นหน่อยยกมือประนมไหว้นี่ไงคุณเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่ายกมือประนมไหว้นี่ครับโอ้โหไหว้เลยออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะเอาชีวิตไอ้นี่ก่อนแล้วจะออกไปแน่จ้ะมันว่าไงพูดเหมือนตะหมายเลยมันบอกจะเอาชีวิตไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยออกไปไอ้ถามเขาที่จะเอาไปทำไมจะเอาไปทำไมมันทิ้งฉันไปอยู่กับคนอื่นทั้งที่ฉันเป็นคนขุดมันขึ้นมาฉันเลยตามจัดการไอ้พวกหัวหน้าใหม่ของมันหมดแล้วจะจัดการมันด้วยเฮ้ยแล้วพี่วิทย์เขาไปทำอะไรให้แกเนี่ยแกถึงจะตามข้าเขาเนี่ยเอ้าฉันทำไมมีข้ากูด้วยล่ะอาจารย์ใจเย็นแล้วรองอาจารย์โป่งช่วยได้ไอ้ผีนิสัยไม่ดีฉันมีมีดเอาไว้แน่จริงก็จัดการให้ได้สิอาจารย์โอ้ก็มันแวบไปแวบมาครับผมมองไม่ทันเลยครับเนี่ยเอ้าโอ้ยใช้จิตสัมผัสเสียงอะไรคะอาจารย์ก็มันนั่นแหละพี่วิทย์มันโดนมีดโป่งไปแล้วเฮ้ยเป็นไงอาจารย์โป่งเก่งมากอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากลงนะลงเสน่ห์เอาของออกล่าสุดมีจิตสัมผัสด้วยทำไมโป่งมีจิตสัมผัสด้วยเหรอมึงไม่ได้มีจิตสัมผัสแต่มึงอะเวลาหลับตาแล้วมึงแทงแม่นเอาละนี่ขวัญขวัญมาไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหลังจากนี้แคสงานอะไรก็ผ่านหมดแน่นอนขอบคุณนะครับเจตอนนี้ผมรู้สึกดีแปลกๆบอกไม่ถูกครับไปงั้นไปกันนี่น้าหมายเดี๋ยวโอนเงินให้อาจารย์โป่งลาแล้วค่ะเจหลังเอ็นนะใช้หลายเทคนิคโหรู้แล้วไปนะอาจารย์ลาค่ะโอ้ยไงโป่งไปดูพ่อหน่อยดิไปทำไมล่ะพี่ฟอมพ่อเขาไม่ให้ยุ่งก็เขากินนอนกับผีจนตอนนี้จะเป็นผีอยู่แล้วโอ้ก็เรื่องของเขาโป่งไม่เกี่ยวอยู่แล้วก็เพราะว่าเราเปิดตำหนักนี่ไงเขาเลยไม่มีที่พึ่ง
เลยต้องพึ่งผีอ่ะเอ้าก็เป็นเพราะพี่ฟอร์มอ่ะให้เปิดโปงไม่อยากเปิดอยู่แล้วรู้แล้วแต่ก็รับผิดชอบร่วมกันไงไปเดี๋ยวพี่พาไปดูเดี๋ยวไม่ไปหรอกเฮ้ยพอนี่มือกูโทษโอ้ยพี่ฟอร์มไปเถอะก่อนนะเดี๋ยวขอร้องขอร้องเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยไปเอ้าเอ้ยไปไม่มีใครคิดจะอธิบายอะไรให้ฟังหน่อยหรือวะเฮ้ยนี่นั่งอยากรู้อยู่คนเดียวนานแล้วเนี่ยดูดินอนในใครหนุนแขนก็ไม่รู้โอ้ยโป่งก็เตือนแล้วเนี่ยโป่งคอยดูนะว่าอาการพ่อโป่งจะเป็นหนักขนาดไหนตกใจไหมคะโอ้เสียงอะไรโจรมั้งเออโอ้มีคนแอบดูเราน่ะก็คู่เราน่ารักไงไหนก็ตื่นแล้วมาเล่นซ่อนแอบดีกว่าเนาะเดี๋ยวหนูซ่อนในผ้าห่มนะที่พี่หานะพี่ฟอมช่วยพ่อหน่อยนะเขาลองท่าเหมือนหมดแล้วมันท่าไม่ได้โป่งก็ต้องใช้วิชาแหละงานเนี้ยพ่อทำอะไรใต้โป่งอ่ะต้องให้พูดไหมตั้งใจเล่นนะเติ้ลครับเจ้โอเคหน้าผมโอเคบทจำได้แล้วของเอาออกแล้วไม่มีอะไรกังวลแล้วเดี๋ยวเจ๊ต่อบทให้นะจ๊ะเติ้ล5 4 3 2เริ่มจ้ะสวัสดีครับผมชื่อเติ้ลสูง189หนัก74อายุ25ครับวันนี้จะมาแคสบทน้องชายพระเอกพี่เล็กคะว่าไงหนูพิมหนูพิมไม่ยอมนะคะจะให้อีกคังคกขึ้นวอนไม่อยู่ในบ้านเราอ่ะพี่เล็กเข้าข้างมันเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพี่เล็กเข้าข้างมันพี่เล็กหนูพิมไม่ยอมฟังพี่ก่อนฟังพี่กูไม่มาอือดีไหมจ๊ะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่มาทำอะไรกลางบ้านเลยเนี่ยมันก็น่าเกลียดเกินลุงกูวอยวายอะไรกันเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะนวดขาอยู่ไงคุณจะเชื่อดิวายฟอร์มดีไหมจ๊ะดีจ้ะตรงนี้หรือเปล่าใช่ใช่ตรงนั้นแหละจ้ะเฮ้ย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 นี่พวกมึงเชียร์มวยกันเหรอวะนี่เธอก็ยกขาเลยเนี่ยอะไรที่กูอุ้มอุ้มยังไงวะเนี่ยฝั่งนี้ขาฝั่งโน้นนะก็ไม่บ่อยอยู่วะขาจะบ้าไงนี่ก็หัวดิเอ้ยเพื่อนนะทุกร่างขยับนี่ไม่มึงคิดว่ามึงคิดเขาเบาเหรอแล้วมันไปอย่างนั้นน่ะทำไมไปอย่างเงี้ยก็เขาหนักไงหัวนู่นนะเออหัวอยู่นี่ขาอยู่นี่อะไรอะอะไรที่อะไรเนี่ยหอมนิดนึงเปิดหน้าต่างนี่อยากชมวิวโอ้โหนี่หนักขนาดนี้ชมวิวเหรอเนี่ยนะโก่งเลยอะยังไงเอ้ยบรรยากาศดีจริงๆเลยเหม็นแล้วเนี่ยเหม็นอะไรอะดีดูอะไรกันวะใช่วายฟอร์มดูเว้ยอะไรอะเป็นไรอะเหนื่อยเหนื่อยก็วางสิจะอู้มาได้ไหมอะไอ้ป๋องเฮ้ยเจอตัวแล้วนี่ตามหาตั้งนานเนี่ยโอ้ยลุงหมายโป่งอยากอยู่เงียบใช้ความคิดอยู่ครับคิดอะไรวะคิดเรื่องพ่อเองเหรอก็ใช่ตาหมายเฮ้ยจะจริงจังอะไรนักหนาไว้โป่งฮะนี่เค
คสนี้ไม่ได้ตังค์โตแต่พ่อไงเอานี่ก็ตานะนี่นัดลูกค้าไว้เยอะเลยเมื่อไหร่จะไปตำหนักอ่ะโอ้ยตาหมายก็ช่วยโป่งคิดก่อนได้ไหมเล่าคิดออกเดี๋ยวไปเลยเอ๊จากที่พี่ฟอร์มเล่ามานะตาหมายไอ้ผีตัวนี้นะโอ้มันไม่ธรรมดาเลยนะมันเป็นผีปอบสาวที่ทำให้มนุษย์ตกเป็นเหยื่อเพราะความสวยของมันนี่มีดก็ใช้ไม่ได้นะฟันไม่เข้านะมันไม่ธรรมดาเลยฤทธิ์มันเยอะตาหมายปองครับเอ็งรู้ได้ยังไงเนี่ยไม่รู้อยู่ๆมันก็คิดได้เหรอครับเฮ้ยงั้นลองพูดออกมาอีกอุ้ยตาหมายมันชอบแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวปองคิดออกแล้วครับเห็นยืนคุยอยู่นานแล้วเลือกไม่ถูกใช่ไหมล่ะมาอย่างนั้นเดี๋ยวบอกให้สูตร1688เป็นเทคโนโลยีพลัง2ธาตุไนโตรเจนน่ะจะปลดปล่อยออกมา2จังหวะเฮ้ยมีจังหวะด้วยทำให้พืชเนี่ยได้รับสารอาหารต่อเนื่องเลยนะเหมาะสำหรับข้าวแล้วก็พืชไร่อ๋อมันไม่ใช่อ่ะครับถ้างั้นก็ต้องสูตร15 15 15พรีเมียมเนี่ยนะธาตุอาหารเนี่ยครบจบใน1เม็ดเลยนะมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจำเป็นต่อการเจริญเติบโตเร่งต้นโตเร็วเขียวนางเพิ่มผลผลิตก็เฮ้ยอันนี้ป่าปงสำหรับพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวมันไม่ใช่อ่ะครับถ้างั้นก็ต้องสูตรนี้สินี่นี่16 20 0สำหรับข้าวพืชไร่กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากและการแตกขอของพืชจะบอกว่าเป็นปุ๋ยที่อยู่คู่กับเกษตรกรมายาวนานเลยนะไม่ใช่ครับผมจะถามว่าที่นี่มีกระจกขายไหมครับเอ็งหากระจกเหรอครับกระจกอะไม่มีหรอกมีแต่ปุ๋ยเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยเอาครับผมเอาครับเอาทุกสูตรเลยมีกระจกไหมครับกระจกอะไรไม่มีไม่เป็นไรตาหมายไปหาซื้อกระจกกันเร็วกระจกไปเร็วอะไรอยู่วะให้คู่ตั้งเยอะน่าจะเอาไปซักกระสอบใช่ใช่ครับได้คำตอบไปแล้วจ้ะเฮ้ยไวจังได้ปะเจ้ได้สิโอ้ยผมเนี่ยนะได้บทพระรองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เธอได้จ้ะคนที่ได้คือฉันเขาบอกว่าคนที่ต่อบทเนี่ยน้ำเสียงดีมากสรุปงานนี้อีวิทเกิดจ้ะโอ้เจ้าของโมอะไรแย่งงานเด็กตัวเองนี่แย่งเยิ้งอะไรเธอเล่นเบากับฉันจ้ะโอ้ใครเล่นกับเจ๊ก็คงเบาหมดแหละนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องส่งไปเรียนกับครูเงาะเพิ่มก่อนส่งผมหรือส่งตัวเองไปฉันเก่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องส่งเธอสิแกนั่นแหละอีอ้วนที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตฉันชุดแกมันยังถูกเครื่องอบเล็บนี่อีกแม่แม่มันอ้วนของมันเองเจ๊อันนี้บทตัวประกอบจริงเหรอคุณสุดฉันยอมแพ้แล้วกระเกตคัทขอบคุณค่ะโอ้สุดๆไปเลยคุณผู้ชายนี่นึกว่าจะไม่ออกมาดูเดือนดูตะวันกับคนปกติเขาซะแล้วศิลฝากดูร้านด้วยนะโอ้ที่ผ่านมาผมก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วฝากทำหนักด้วยโหไม่คิดว่าจะทำอะไรเลยเหรอฉันจะไปแล้วไปไหนไปอยู่คนรักโอ้ยพี่ไอคนที่พี่บอกนะแล้วคนที่พี่พูดถึงนะแล้วพี่มาพูดคำนี้จะไปอยู่คนรักเนี่ยคือพี่จะไปตายนะรู้ป่ะปากไม่ดีผมพูดจริงๆคนเราเกิดมาทั้งทีอ่ะมันจะต้องเจอรักใครสักคนที่สุดใจมันถึงรู้ว่านี่แหละคุณค่าของชีวิตพี่แต่เมียพี่ที่พี่พูดถึงเป็นผีนะคนเราจะรักกันน่ะถึงแม้จะต่างพบก็ไม่เป็นไรหรอกชะตาลิขิตมาแล้วฝากด้วยนะบอกโมด้วยว่า
ลุงขอโทษ อะไรของพี่ไหววะเนี่ยขอโทษทำไมวะนี่ควรห้ามเขาหรือกูควรจะทำอะไรสักอย่างโหลไอ้ฟอร์มกูว่าคืนนี้พี่คงไม่รอดแน่วะยิ่งเห็นยิ่งสงสารว่ะทุกคนพร้อมหรือเปล่าต้องทวนไหมโอ้ยพี่โป่งไม่ต้องทวนแล้วนี่ผมจำแม่นอยู่กับตอนเรียนอีกนะเดี๋ยวฟ้าใสช่วยจันคงเต็มที่ค่ะงั้นโป่งจะเผยตัวมาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟ้าไอ้โป่งของจริงว่ะไอ้ของจริงเนี่ยเออรู้แล้วตื่นเต้นอะไรเนี่ยกูตื่นเต้นตรงไหนเบาๆค่ะเดี๋ยวเขาตื่นนั่นไงพี่ตื่นแล้วเนี่ยมึงมาทำอะไรกันไอ้โป่งมึงขึ้นบ้านกูจะไงเนี่ยฮะนี่ผมขึ้นมาผมจะช่วยพี่นี่แหละช่วยอะไรกูไม่เดือดร้อนโอ้ยลุงจะตายอยู่แล้วรู้ตัวมั้งปะเนี่ยบ้าพี่คงเขาไม่ได้จะตายเขาแค่จะมาอยู่ด้วยกันกับฉันใช่รักแท้เหนือกาลเวลาโอ้น้ำเน่ากูจะอ้วกกูไม่ช่วยได้เปล่าวะนี่พ่อที่พ่อกำลังโดนผีปอบเข้าสิงอยู่นะไอ้โป่งมึงอย่ายุ่งออกไปเฮ้ยไปไม่ได้พ่อโป่งจะช่วยพ่อเดี๋ยวโป่งจะช่วยพ่อจัดการผีตัวนี้ตายซะอย่าเข้ามานะลุงทำไมลุงเป็นขนาดนี้วะเนี่ยพ่อนี่เดี๋ยวโป่งจะทำให้พ่อตาสว่างนะมึงหยอดตากูเหรอนี่พ่อคิดอะไรอย่างนี้แหละครับพี่ศิลว่าคิวคิวอะไรคิวอ๋อโทษโทษโทษเลยว่าแล้วเขาต้องพลาดเร็วพี่ศิลเพื่อพ่อดูดีๆนะในกระจกเนี่ยมันใช่อย่างที่พ่อเห็นหรือเปล่าครับแม่พี่คงอย่าไปเชื่อพวกมันนะโอ้เสียงเปลี่ยนด้วยเอ้ยใครวะเออช่วยด้วยนี่แกทำอะไรพ่อเนี่ยรู้เปล่านะเขามาเองโอ้ยใจไม่ตัวเองว่าไงตัวเองขอมือหน่อยดิทำอะไรหรออยู่กับเขานะจ๊ะก็อยู่อยู่นี่ไงหมายถึงอยู่กับพี่อะตลอดไปนะพี่คงจะโอเคเหรอที่จะอยู่กับหนูตลอดชีวิตอ่ะทำไมโอเคกับหนูแล้วพี่จะโอเคกับใครแล้วงั้นสัญญานะว่าจะอยู่กับหนูตลอดไปอ่ะสัญญาจ้ะวันนี้อุตส่าห์ฉีดน้ำหอมมาดูสิชอบกลิ่นนี้ไหมไหนอ่ะเฮ้ยทำอะไรก็ไม่รู้พี่มันจนไม่มีอนาคตจริงหนูจะเอาอนาคตไปทำไมหนูเป็นผีอ่ะพี่คนสกปรกไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยสระผมเวลาฉี่ก็ไม่สะบัดโลกนี้ไม่ได้กินเหม็นหรอกเอาพี่บอกปุ่มร้อยพี่มาเยอะพูดมาอีกมันเยอะมันจะได้ท้อหมดแล้วไม่หมดหรอกพี่พูดอีกอีกประเด็นนึงคือพี่เป็นคนเจ้าชู้ถ้าอยู่กันไปพี่อาจจะไปจีบผีตัวอื่น
ไม่เป็นไรสนุกดีตามจับผัวพี่คงคะหนูฉีดน้ำหอมมาตรงนี้ดมหน่อยสิคะหันไปไม่ได้กลิ่นน้ำหมากอะไรวันก่อนยังรักกันดีอยู่เลยแต่วันนี้ไม่รักแล้วที่ผ่านมาหนูช่วยพี่คงตั้งเยอะรู้ไหมทำไมหนูถึงช่วยไม่รู้ไม่รู้ทุกครู้ไม่รู้ไม่รู้ชอบดันดีด้วยหนูชอบพี่กว่าจะเจอผู้ชายดีๆมันไม่ง่ายเลยมาอยู่กับหนูเถอะนะเฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคนเริ่มแผนสองแล้วไปเตรียมตัวเร็วจัดการเลยพี่ฟอมไปเร็วมากพี่พร้อมเฮ้ยไปแล้วคนสำเร็จแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ศิลป์เหมือนว่ามันยังอยู่ในนี้อยู่นะเออมันยังไม่ไปไหนหรอกพ่อบอกลาพ่อแกได้เลยเฮ้ยลูกเอ้าเฮ้ยนี่มันเข้าสิงพ่อแล้วครับทำไงอ่ะไอ้พร้อมแผนสำรองสุดท้ายเลยต้องเอาออกแล้วได้พี่เฮ้ยพี่ศิลป์ไม่ได้บอกโป่งแบบนี้นี่ไม่นัดกันเลยไม่นัดกันเลยไม่นัดกันเลยขอแรง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 เออบอกขอขอแรงทุกคนถอยครับถอยถอยครับมึงดูดิถ้าล่ามึงเละมึงจะอยู่ได้ไหมไอ้โป่งซ้ำเหนือแน่นจริงๆเลยครับพี่โป่งพอแล้วให้ฟ้าใสบ้างฟ้าใสเอ้าเตะให้เดินหน้าเลยครับโอ้ยเอาของออกเอาของออกอย่าทันดีสุดแล้วนิ่งแล้วเละเลยเนี่ยโอ้ยโป่งเป็นไงบ้างอ่ะครับโป่งให้ตาหมายอ่ะเอาหม้อใส่วิญญาณไปให้พระแล้วครับไม่รู้สึกเบาใจขึ้นเลยแบบพอรู้ว่าเป็นชื่อตาหมายเนี่ยพระใสลุงเป็นไงบ้างอ่ะงั้นให้คุณหมอบอกอาการดีกว่านะฟอมคนไข้หยุดหายใจไปแล้วครับเฮ้ยพ่อช่วยพ่อด้วยครับนี่พ่อตายแล้วเหรอผมว่าแล้วพี่ไม่รอดจริงๆด้วยรอดครับผมปั๊มกลับมาแล้วเฮ้ยหมออะไรวะฮะโรงพยาบาลนี่เป็นไรอ่ะพี่ศิลป์อาจารย์คงปลอดภัยดีจ้ะพี่ใจเย็นๆก่อนนะไม่ติดเรื่องพี่คงหรอกกูติดกับหมอเนี่ยครั้งนี้นะผ่าตูดกูก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะถึงอาการช็อกจะหายแต่คนไข้มีรอยฟกช้ำหลายจุดที่หนักคือซี่โครงหัก4ซี่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักแล้วพอจะทราบไหมครับว่าคนไข้ไปโดนอะไรมาไม่รู้ครับเพื่อไม่เห็นกันล่ะครับตอนผมไปเจอก็เห็นกันนอนสลบอยู่ครับหรือให้หมอช่วยแจ้งตำรวจหาตัวคนร้ายไหมคุณหมอครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะดูท่าทางคนไข้น่าจะโดนลุมทำร้ายมานะคุณหมอคือญาติเขาค่ะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยค่ะคุณหมอไม่ต้องลำบากหรอกนะคะคุณหมอไปพักเถอะค่ะอย่างนั้นเหรอค่ะโอเคงั้นหมอไปนะค่ะโอ้ยเกือบเลยอ่ะเกือบนอนคุกมาช่วยเขาแท้ๆเนี่ยก็แผนพี่อ่ะพอพี่เลยเอ้าถ้ากูไม่ใช้แผนนั้นนี่ผีแก่นะมันจะออกจากร่างพี่โคงไหมถามไปดิแต่วันนี้ฟ้าใสให้พี่โป่งเนี่ยเป็นฮีโร่เลยนะคะเท่มากๆเลยโป่งเนี่ยนะโหไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับเท่จริงๆค่ะงั้นเท่ขนาดเนี้ยกวงไปไหนก็ไม่อายใครนะครับนี่หลุดกับพี่สาวเข้ามาก็เอาน้องสาวเข้าต่อโมโมเอ้ยถ้าเองอยู่ลุงคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเฮ้ยที่คนตะโกนหาแบบเรียกหาคนที่ตัวเองรักตัวเองสนิทเนี้ยนี่คือใกล้แล้วนะใกล้จะไปแล้วนะเขาเรียกเพ้อป่ะครับพี่ศิลป์เพ้อนั่นแหละแล้วพี่โมไปไหนอะครับไม่มาเยี่ยมไม่รู้นะโทรก็ไม่รับด้วยโม
นั่นไงโอ้ปิ่มปิ่มว่าจะขาดใจนั่นไงถือว่าได้เวลากินแล้วนะครับไงคู่นี้เมื่อไรจะแต่งอุ้ยพ่อพ่อกลับมาแล้วเอ้ยนั่งเนี่ยโอ้โหหมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะคงเอ้ยเองไม่อยากกลับมาเลยเนี่ยนี่เป็นอะไรของพี่นางหนาเนี่ยฮะตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยกูกลัวจะกลับมาอีกดิเฮ้ยลุงไม่ต้องกลัวแล้วพี่โป่งก็จับวิญญาณลงหม้อไปแล้วแล้วกูยังหาคนทำไม่ได้เนี่ยสี่โค้งกูหักสี่ซี่แต่ใครทำเนี่ยส่วนว่าหม้อน่ะฉันให้หลวงพ่อจัดการให้เรียบร้อยแล้วพ่อมาแล้วพ่อหายแล้วไอ้โป่งครับรู้อยู่แล้วทำไมไม่รีบช่วยแต่ทีแรกฮะเอ้าโป่งก็ช่วยพ่อแล้วนี่ครับช่วยอะไรฮะมึงกะให้มันครอบงำกูจนกูตายไปมึงจะเป็นอาจารย์คนเดียวใช่ไหมพ่อนี่ผมช่วยพ่อแล้วนะครับหมอช่วยโอ้ยกอดถึงมือหมอพ่อโป่งเป็นคนช่วยเองครับโอ้ยอย่าทำเป็นหล่ออย่าไปจริงจังอะไรมากเห็นไหมเงินก็ไม่ได้แถมโดนด่าฟรีทำไมฉันเก็บเงินเลยได้ครับมาจ่ายเลยจ่ายเลยค่าไล่ผี 30,000 บาทไม่ได้จ้างแต่มันทำไปแล้วคงอุ้ย 30,000 บาทโอ๊ยจ่ายมันไม่ชอบให้คนติดมันรำคาญนะเนี่ยติดหนี้มันไม่ชอบเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อเหม็นอะไรวะเนี่ยคงโดนไปหน่อยแบมบี้ไปเนี่ยใครโอเคอ่ะดูดีฉันดมเสื้อทำไมอ่ะก็เสื้อมันเหม็นฉันดมไม่ถึงแกดมให้น้อยอยู่ๆก็เหม็นเว้ยทำไมนี่ผีสิงแกใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยโอ้ยโอ้ยคงถีบทำไมเนี่ยจะได้ออกไงมีอะไรช่วยป่ะเฮ้ยจานผมบ้างโอ้ยเมื่อกี้ก็เบี้ยเงินกูเลยยืนเงียบกิ๊บถือหนังไก่อยู่แม่พอกูถีบปั๊บโผล่หัวมาเชียร์แทนที่จะช่วยคนโดนถีบไอ้สินให้ไปนั่นทีออกยังเดี๋ยวจะต้องจางว่าถีบจางเริ่มจางแล้วล่ะโอ้สามหมื่นนะสามหมื่นก็มันไล่มันอีไล่ไอ้แล้วทำให้แล้วไงค่าไล่ผีวะไงค่าครูนะเว้ยผีเข้าแน่เลยเนี่ยฮะไหนสามหมื่นไม่รู้ล่ะเอามาสามหมื่นนั่นแหละเอามาเลยรับอะไรดีครับผัดกะเพราหรือผัดกะเพราดิผัดกะเพราแล้วกันค่ะอ้อยสวยรถไฟชนกันเขาไม่ได้เรียกชนพี่เขาเรียกรถไฟรู้จักกันเราเนี่ยมีวิญญาณตามมานะถึงว่าสิคะอาจารย์ดูท่าทางเขาแค้นมากๆเลยไปทำอะไรเขาไว้เกมเศรษฐีเหรอผีถ้วยแก้วจ้ะฮะเธอสองคนอ่ะต้องกลับไปเล่นให้จบเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปทำอีกนะเออก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่าว่าโง่ปะเจ๋ปะโจฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโง่